ไม่เป็นอันทำอะไรแค่ได้จ้องตารองเท้าค่ะคุณมนขอบใจมากนะจ๊ะวิไลแต่ว่าคืนนี้ไม่ต้องรอนะฉันคงกลับดึกอะไปกันนะมาดื่มดื่มแบบนี้ไม่กลัวตำรวจจับเหรอคะเจ้าของบ้านนี้ดุนะไม่กลัวครับเพราะว่าผมสนิทกับเจ้าของบ้านแล้ว นี่ครับไม่ทำอะไรผิดมาคะรักจริงๆเลยคนรู้ทันเนี่ย คือผมจะมาขออนุญาตคุณวิไลรักษ์ไปเจอคุณอิงออนครับอย่าโกรธสิครับคือเดี๋ยวถ้าคุณอิงออนเขาแท็กรูปผมใน Facebook อีกคุณวิไลรักษ์จะได้ไม่คิดว่าผมโกหกไงครับโอ้อย่าโกรธสิครับนะนี่คืนนี้เนี่ยผมจะบอกคุณอิงออนว่าผมมีแฟนแล้วเขาจะได้เลิกยุ่งกับผมสักทีมันเกี่ยวอะไรกับวิไลด้วยล่ะคะมันจะเกี่ยวก็ต่อเมื่อคุณวิไลรักษ์อนุญาตให้ผมเรียกว่าแฟนนะครับอนุญาตนะครับนะครับอนุญาตก็ได้ค่ะก็เหมือนมีคนเคยบอกไว้ว่าความรักมีเหตุผลของมันหาคำตอบเอาเองละกันแต่ตัวฉันไม่แคร์หากใช้สมองสิกสายแล้วมองในความเป็นจริงก็ดูไม่เหมาะไม่ควรสักอย่างหากใช้สมองสิขวาใช้เพียงจินตนาการก็ยังมีแรงจะฝันต่อไว้เหตุผลที่คนหนึ่งจะรักคงไม่ต้องมากมายนักแค่เรารักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายบ่ายเย็นก็ยัง I love you ไอ้กันล่อนคาสโนว่าจริงๆนะแกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงหนูกัดท่อรถปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าผีผีรถโอ้ยเฮียนมากเฮียนมากโอ้ยโอ้ยตายตายตายโอ้โหตลกมากเกินไปแล้วนะแกฮะนี่ว่าแต่เขานะคุณวีเนี่ยตัวอยู่นี่แต่ว่าใจเนี่ยลอยไปหาพี่มนถึงในบ้านแล้วมั้งโอ้โหนี่ถ้าไม่ติดว่าวีวีนัดผู้หญิงอีกคนนึงไว้นะวีวีคงปีนกำแพงบ้านต้อยต้อยต้อยเข้าไปหาพี่มนแล้วล่ะครับลึงฉันเพื่อนเล่นแกเหรอฮะไม่ต้องมาทำเป็นรู้ใจฉันเลยขับรถรีบไปได้แล้วจ้าวีวีเฮ้ยไอวีดูอีทิศดิเพลงออกจะมันได้หนึ่งคนป่วยเป็นลูคีเมียเสียบรรยากาศถามสาวก่อนวีครับวีคะเป็นอะไรไปหรือเปล่าคะเนี่ยเปล่าครับชวนมนมาเที่ยวแล้วทำหน้าดำคล้ำเครียดแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะมนครับมาเที่ยวขับแบบที่คุณยังจะใส่แว่นตาดำอีกครับว่าถอดออกดีกว่าไหมครับคือถอดดีกว่าครับมันเดี๋ยวจะมองอะไรไม่เห็นนะครับคุณวีคะ
เรื่องสมาคมของคุณป้านะคะตกลงว่าคุณวีจะไปทำบุญที่บ้านพักคนชราด้วยกันไหมคะเดี๋ยวมนจะได้บอกคุณป้านะคะไปสิครับก็ถ้าเกิดว่าคุณมนมีอะไรผมช่วยก็บอกผมได้เลยนะครับคุณอิงครับครับคือผมขอตัวสักครู่นะครับหิวน้ำครับขอไปดื่มน้ำแป๊บนึงนะครับพี่วีดูคุณอาทิตย์สิคะต้องเบื่ออิงแน่ๆเลยอ่ะหนีอิงมาอีกแล้วอ่ะผมไม่ได้เบื่อนะครับคือผมเต้นหลายทีแล้วครับเมื่อครั้งที่ครับขอพักสักแป๊บนึงนะครับก็ได้ค่ะแต่ถ้าหายเมื่อยเมื่อไหร่เนี่ยต้องไปเต้นกับอิงต่อนะคะครับเอ้าหมอครับหมอนั่งคนเดียวโอ้โหท่านเป็นเพื่อนอะไรกันครับหมอโอ้โหถึงว่างคุณอิงคะเป็นเลยจ้านั่งค่ะคุณอิงคะครับคุณแม่สบายดีนะสบายดีค่ะก็ยุ่งๆเรื่องที่บ้านนะคะค่ะมีว่างๆชวนไปทำบุญกันนะคะทำบุญเหรอคะถ้าตอนเช้าอิงตื่นไม่ไหวอะค่ะมันเช้าไปอ๋อถ้าอย่างนั้นเป็นเลี้ยงอาหารกลางวันดีไหมคะไม่เช้ามากกลางวันก็ได้ค่ะกลางวันก็ได้เดี๋ยวต้องรออีกทีว่างก่อนนะค่ะคุณมนครับค่ะผมขอตัวสักครู่นึงนะครับตามสบายค่ะนี่ทิดเป็นไงน้องอิงตามแกติดขนาดนี้แกจะชิ่งได้หรอโอ้โหแทนที่จะเห็นใจกันบ้างโอ้โหช่วยคิดหน่อยสิครับวีเสียใจว่ะฉันยังเอาตัวเองไม่รอดเลยเฮ้ยทิดอย่าบอกนะว่ากูยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครระหว่างพี่มนทากับคุณมนทิราเออดิพอปิดหยบหยบไม่กว่าโฮสต์แมนครับขยับให้เขานั่งหน่อยนะครับให้ลื่นหูหน่อยนี่พ่อรู้เรื่องที่ฉันฟอร์มเป็นคนขับรถไปจีบพี่มนทาของแกแล้วนะไอ้ชิบเบาคุณท่านรู้แล้วไอ้ที่ตายหมอเงาหัวไม่มีไว้หมอวีนี่ฉันบอกพ่อไปแล้วว่าไม่ใช่ความผิดแกพ่อให้ฉันตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งนี่พวกแกฉันถามหน่อยดิว่าเวลาแกจะคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยแกจะรู้ได้ไงว่าเรารักเขาง่ายที่เดียวเว้ยเดี๋ยวฮอปปิดซอฟเดี๋ยวซูเปอร์แมนว่าเองไม่เห็นยากครับคุณวีก็ถ้าเกิดเราคิดถึงเขามากอยากเห็นหน้าเขามากอยากได้ยินเสียงเขามากนั่นแหละครับแปลว่าเราตกหลุมรักแล้วว่าแต่คุณบีของผมเนี่ยคิดถึงใครมากกว่ากันครับระหว่างพี่มนทากับคุณมนทิราพูดต้องพูดแล้วครับเฮ้ยโอ้คุณมนคุณอิงไอ้ดอลเย้าโอ้ไม่กอชโอ้นี่หยุดพร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับเนี่ยโอ้โหใจคอเนี่ยไม่ได้ชวนผมมากเลยครับคุณมนทำไมคุณมนไม่ชวนผมบ้างครับก็พอดีคุณวีเขาเป็นโฮสต์งานนี้ค่ะมนก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับคุณเพียงไม่เกี่ยวแต่เรารู้จักกันก็ชวนกันได้นี่ครับด้วยมารยาทก็ต้องให้เกียรติโฮสต์ก่อนไหมคะคุณครูพอจะค่ะมนอายเขาถ้าคุณภูมิไม่หยุดเต้นนะคะมนจะไม่นั่งกับคุณภูมิแล้วนะคะมนครับ
Cheers. มนครับค่ะเต้นกันนะครับมนว่าไม่ดีกว่านะคะคุณครูคะมนถามหน่อยนะคะว่าคุณครูมาที่นี่ได้ยังไงคะเนี่ยแล้วทำไมผมจะมาไม่ได้ล่ะครับใช่สิผมมันคนไม่สำคัญผมมันคนที่ไม่มีใครรักนี่แล้วตกลงเนี่ยคุณครูมาที่นี่ได้ยังไงคะยังไม่เห็นตอบมนเลยคุณครูคงเห็นพี่อินเช็คอินที่เนี่ยแล้วก็แท็กทุกคนนะสิคะเดี๋ยวๆๆแท็กทุกคนเลยเหรอครับใช่ค่ะขอคุณอาทิตย์เป็นคนแรกเลยแหละ